คะสำหรับในการชุดต่อไปนะครับต้องอดใจรอกันสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะนำให้ทุกท่านได้เลยครับชมความสวยงามกับระบำสุโขทัยเคยได้รับชมมาก่อนไหมครับคุณมีครับเคยเป็นยังไงบ้างสุโขทัยเนี่ยจะมีเรื่องราวของลอยกระทงด้วยถูกต้องก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่ถ้าท่านใดที่ได้อยู่ในช่วงของขบวนแห่ทางวัฒนธรรมท่านจะเห็นว่านางนพมาศหรือว่าเท้าศรีศิลาลักษณ์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นประกอบเนี่ยในการที่จะลอยโคมนะครับต้องเป็นพิธีการเปลี่ยนเป็นพระราชพิธีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการลอยโคมไปเพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นสารในศาสนาดูแล้วเท้าศรีศิลาลักษณ์หรือว่านางนพมาศเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำกระทงแบบดอกบัวหลังจากนั้นก็นำไปลอยทางน้ำตามคติความเชื่อของคนไทยครับการนำกระทงไปลอยเนี่ยมีได้หลายความเชื่อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาการลอยเพื่อบูชาพระพุทธบาทนะครับหรือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากเทวโลกนะซึ่งก็มีหลายความเชื่อกันแต่วันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไหนก็แล้วแต่นี่คือวัฒนธรรมและความสวยงามของประเทศไทยที่เชิญทุกท่านนั้นมาร่วมกันถ่ายทอดและก็สื่อสารกันนะครับใช่แล้วค่ะThe beauty of Sukhothai period or the origin period where Loy Kachung came from, telling the story of Nang Nokhamat on the lady in the history of Loy Kachung tradition. But before I go into the show, we will have you to ask 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 you to Thank you.